พฤติกรรมที่เร่งรีบของคนยุคปัจจุบันแม้แต่การกินกินมากเกินไปเคี้ยวไม่ละเอียดส่งผลทำให้เกิดภาวะท้องอืดได้ถึงจะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงแต่หากปล่อยไว้อาจกลายเป็นโรคท้องอืดเรื้อรังได้ค่ะวันนี้คุณหมอจะมาแนะนำวิธีการตรวจหาสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องโรคท้องอืดเรื้อรังด้วยวิธีการตรวจลมหายใจค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงศศิพิมพ์จามิกรอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณธัญญาคุณหมอคะโรคท้องอืดเรื้อรังค่ะมันเป็นยังไงคะอาการหลากหลายนะคะท้องอืดแน่นท้องป่องมีอาการเสียดท้องอิ่มเร็วมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้เรอบ่อยมีกลิ่นปากยิ่งโดยเฉพาะถ้าท่านใดอะค่ะมีอาการเบื่ออาหารนะคะน้ำหนักลดถ่ายผิดปกตินะคะแล้วก็อาการท้องอืดนั้นเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันนะคะควรที่จะรีบมาพบแพทย์ค่ะแล้วสาเหตุอะค่ะเท่าที่ทราบมาก็คือการรีบรับประทานอาหารรีบเคี้ยวดื่มน้ำอัดลมอันนี้คือเกี่ยวข้องหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะการรับประทานอาหารเนี่ยก็เกี่ยวแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาการทานทานอาหารผิดเวลาบ่อยๆรับประทานอาหารกลางคืนดึกชอบรับประทานบุฟเฟ่อาหารมันอาหารย่อยยากน้ำที่มีแก๊สทั้งหลายแต่จริงๆแล้วอะค่ะนอกจากเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารที่มันแอบซ่อนอยู่แพ้อาหารแฝงนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเอนไซม์ย่อยน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโตสเนี่ยมันบกพร่องไปดื่มนมหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมทุกอย่างเนี่ยก็จะทำให้ท้องอืดขึ้นนะคะแต่มันจะมีภาวะหนึ่งภาวะแบคทีเรียที่ไม่ดีซึ่งพวกนี้จะมีการสร้างแก๊สคนไข้ที่เป็นโรคเนี้ยไม่ว่าจะปรับอาหารก็แล้วปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะหรือทานยาขับลมช่วยย่อยก็ไม่หายค่ะค่ะแล้วเห็นว่าทุกวันนี้มีวิธีการวินิจฉัยโรคท้องอืดเรื้อรังที่ใช้ลมหายใจล่ะคะเขาเรียกว่าวิธีการตรวจด้วยเครื่องเป่าลมหายใจนะคะหรือ lactulose hydrogen breath test จะอาศัยหลักการจากการที่แบคทีเรียในลำไส้ที่เขาไม่ดีหรือว่ามากเกินไปเนี่ยแบ่งตัวเพิ่มขึ้นโดยการที่เราจะให้คนไข้เนี่ยดื่มน้ำตาล lactulose หรือว่าน้ำตาลกลูโคสเพื่อที่จะไปกระตุ้นให้แบคทีเรียไม่ดีเหล่านั้นนะคะแบ่งตัวแล้วก็สร้างแก๊สแล้วแก๊สที่ได้เนี่ยเขาก็จะซึมผ่านทางเส้นเลือดเข้ามาสู่ระบบการหายใจคล้ายๆเหมือนเป่าลูกโป่งลูกเล็กๆเก็บลมหายใจแบบนี้ค่ะทำทุก15นาทีนะคะจนกระทั่งครบ2ชั่วโมงผลตรวจเนี่ยก็จะสามารถทราบผลวันนั้นเลยคือการตรวจด้วยเครื่องเป่าลมหายใจและไลโครเทลเซนเบรทเทสค่ะการตรวจเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยเพราะว่าไม่ต้องเจ็บตัวเท่าที่ฟังคุณหมอนะคะเราก็ควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนาะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ชากาแฟอย่าดื่มเยอะน้ำอัดลมก็อย่าดื่มเยอะเนาะอนุญาตให้ดื่มได้ค่ะวันละ1ถึง2แก้ว1ถึง2แก้วเท่านั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกมีอาการเนี่ยควรจะรีบปรึกษาแพทย์รีบพบแพทย์นะคะจะได้รักษาให้หายได้ทันท่วงทีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี30ปีแห่งการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนไว้วางใจ